ี่เล็กดูเอาที่เราลงมาจากยอดดอยดูนะใช่ใช่อุ้ยอะไรเนี่ยน้องเหมียวไปจับตัวงูครับงูแมวเซานะอันนี้เดี๋ยวจะไปทำที่นครปฐมนะครับจะไปปลูกป่าแบบนี้สัก20ไร่เนี่ยเนี่ยเห็นป่ะน้ำมาใส่เห็นป่ะใช่ใช่ใช่ดูค่อยดูนะโอ้ยอลังมากเลยส่วนลับนะครับวิวภูมิประเทศเมียนมาสวัสดียามเช้าครับทุกคนเมื่อคืนพักที่สวนผึ้งครับแต่ว่าไม่ได้นอนบนดอยมานอนตามห้องพักเพราะว่าเราลงกันมาดึกแล้วเราก็เอารถไปเปลี่ยนยางนะครับเช้านี้ก็เลยถือโอกาสทำความสะอาดอุปกรณ์บางส่วนเพื่อที่จะให้รถเนี่ยไปต่อได้คล่องตัวนะครับเพราะว่าอยู่กับผมแล้วไม่มีเวลามากพอไงก็เลยช่วยกันกับพี่เล็กครับที่จะแปลงนู่นแปลงนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลุยบนดอยใหม่จากนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะไปหาลำน้ำสวยๆลำน้ำเย็นๆเห็นตัวปลาขาวๆกันต่อนะครับปลาอะไรก็ขาวมันก็ต้องมีแหละน้องปองน้องปลาพี่อยู่กับผมต้องได้อยู่ ปลาติโร่ได้อยู่เมื่อเช้าโทรไปหาน้องสาวคนสวยครับนะนางเอกที่สวนผึ้งปรากฏว่าน้องยังฝึกงานอยู่เลยบอกว่าถ้าพี่อยากเจอหนูพี่ต้องรอเสาร์อาทิตย์นะพี่ต้องจ่ายค่าเทอมก่อนพี่ก็พูดไปคนดูก็เชื่อเนี่ยผมกลับมาสวนผึ้งบ่อยคนดูก็บอกว่าผมมาหาใครเนี่ยมาจำไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวสวนผึ้งมาบ่อยนะเดี๋ยวนัดน้องเขาไว้แล้วนะตอนนี้น้องก็ฝึก งานอยู่ถ้าเกิดจะไปหาเขาก็ขับรถไปหาได้น้องเขาก็รออยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรปล่อยไปเที่ยวบ้านเธอดีกว่านะครับตอนนี้ขอแปลงรถก่อนเดี๋ยวจะพาพี่เล็กไปลุยนะครับนี่ยกขึ้นแล้วก็ยกลงได้นะจะยกขึ้นทำไมให้เสียเวลาลุงเล็กนี่ก็เอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับทุกคนนะแก้ไขรถแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะเห็นหลังคุ้นๆไหมครับคิดว่าเมื่อวานเราจะจากกันซะแล้วสวัสดีครับน้องเบนนี่สวัสดีครับผู้นำทางอีกหนึ่งวันวันนี้เราจะไปทินน้องเบนนะก็คือจุดชมวิวพระโขงนี่เมื่อที่แล้วพี่เล็กเขาไปไม่ถึงก็เลยให้น้องเบนอ่ะพามาทีนะลุงเล็กเมื่อกี้ถึงแน่นอนเจ้าถิ่นมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันนะครับน้องเบนข้างบนมีอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าเกิดขึ้นไปห้วยข้างหมูนอกเหนือจากไปกางเต็นท์ดูวิวแล้วก็อะไรเงี้ยชมธรรมชาติมีอีกไหมมีสวนทุเรียนอ๋อมีสวนทุเรียนมีสวนทุเรียนจะพาพี่เนี่ยไปดูทุเรียนของชาวบ้านปลูกหรือว่าของของชาวบ้านปลูกอ๋อของชาวบ้านนะก็ได้อยู่นะมันจะมีทุเรียนให้กินหรือเปล่าเออพกมีดไปเผื่อก็ดีเผื่อได้กินทุเรียนครับผมเออไปอุดหนุนชาวบ้านนะครับเราไปดูอยากดูความสวยงามแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์แบบเส้นทางที่ผ่านมารู้สึกถูกใจคนดูมากเลยหวังว่าวันนี้เราจะไม่ผิดหวังแต่อย่าคาดหวังไว้เพราะดูฝนมาแล้วนะโอเคอีกหนึ่งวันเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนเต็มยศเลยนะทางเริ่มจะเป็นทางตัวผสมทางยางแล้วก็เป็นทางกวดแล้วนะครับยืนกันเลยทุกคนโอ้โหนี่คือความท้าทายของการเดินทางในเส้นทางที่บอกเลยครับว่ามันเป็นเส้นทางชนบทแล้วก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจกับการได้เดินทางออกทริปแบบนี้นะครับยิ่งมีเพื่อนที่ชำนาญเส้นทางในการเดินทางเลยทำให้รู้สึกมีความมั่นใจมากนะครับมีปัญหาอะไรระหว่างการเดินทางเราช่วยกันได้นะอ้าวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเดินทางนะข้างบนมีสวนทุเรียนน้องบอกจะพาไปเก็บทุเรียนนะครับมีโอกาสก็ลองชิมดูสักนิดหนึ่งจะได้รู้ว่าเนื้อทุเรียนที่นี่รสชาติยังไงนะครับอันนี้คืออ๋อนี่เส้นทางเข้าสวนทุเรียนเจ้าของไร่ไม่อยู่โอ้อดรับประทานเลยนึกว่าเส้นทางเข้าไปหาของป่าเอาทุกคนพี่เล็กถ้าเรามากันเองเราไม่รู้ไปสวนทุเรียนเราคิดว่าคนเดินลงไปหาของป่าไปหาหน่อเห็นนะหรือไม่ก็ลงมาแบบลงไปทำธุระอะไรข้างทางต้องดูในวิกเกเตอร์ครับว่าจะพาไปไหนต่อได้ครับคือรถจอดเนาะอ่ะจอดรถครับทุกคนถ้ารถคันใดครึ่งหายก็ขอไปคันกลางครับเพราะใหม่สุดราคาดีสุด ได้อยู่นะผู้พันเล็ก นะที่ติดจ่าออดเลยเออจ่าออด
วันนี้มีเพื่อนนะจ่าออสจ่าออสบกครับนี่ผู้พันเล็กอุ้ยเส้นทางลับไปไหนไม่รู้ครับตามน้องเบนไปโอ้ถ้าเกิดให้ผมมาเองผมก็ไม่ไปเนี่ยน้องเบนจะพาพี่ไปทำอะไรเนี่ยอุ้ยอุโมงค์ต้นไม้น้องเบนทิ้งเราแล้วไปทำเบนอันนี้เป็นสวนทุเรียนหรือไปไหนเนี่ยเอาล้อโอ้โหทุกคนลึกลับมากสวนทุเรียนที่ผมบอกเลยครับว่ามันอันซีนแล้วเวลาเขารับส่งทุเรียนเขาจะเก็บกันยังไงเนี่ยน่าจะต้องแบกข้ามห้วยข้ามน้ำกันมาเลยเป็นพื้นที่ที่ให้ชาวบ้านทำกินนะครับใครไม่เคยเห็นก็ดูการเดินทางของเราไว้นะครับอันนี้คือเรามาเพื่อเรียนรู้แล้วก็พามาดูวิถีของคนในนี้นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศที่อยู่ในประเทศไทยว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหนบางคนไม่เคยมาหรอกนะครับถ้าไม่ใช่คนท้องถิ่นพามาเนี่ยคือไม่กล้าเข้านะลุงเล็กพากินพาเที่ยวไปอะไรคนแก่เป็นงี้เหรอโอมาคนแก่เบื่อชิบเปียงเลยคนแก่หอบไปก่อนไปที่บ้านจริงๆคนแก่คนแก่หอบคนแก่หอบทันทีน้องเบนรอคนแก่อยู่รอลุงเขาว่าถ้าเขาดูตัวเองก่อนสภาพคนติดป่าชอบป่าหนูรักธรรมชาติเขาอ่อนเลยโดนเลยวะโดนเต็มๆเลยไผ่ก็เมื่อกี้ตีหัวโป๊กเลยอ่ะไปว่าลุงเล็กเขาเยอะไงถ้ามีหมูหนึ่งหัวอาจจะล้าวได้ครับตัวนี้เป็นหน้าผาสูงเลยนะครับพาลงไปก็เดินกันแอนนะขึ้นก็ยากด้วยนี่เข้ามาลึกมันจะเริ่มรกนิดนึงจะมีร่องรอยของคนเดินอยู่นะครับไม่น่าตกใจอยู่ข้างๆโอ้โหเหนื่อยนะเนี่ยหมายถึงของข้างหลังไม่ได้ถึงหมายถึงพี่หมายถึงลุงเล็กครับ ลุงเล็กเหนื่อยใกล้นะไม่ถึง1กิโลครับเดินเข้ามาได้อยู่แต่ถ้าเอาของหนักมาก็ลำบากนิดนึงทางลื่นนะครับมันเป็นทางชื้นๆหน่อยดูสภาพโดยรวมลุงอย่ากิ้งนะอายเขานะลูกหลานดูอยู่เยอะนะจะทำตัวให้อายเขานะผมโดนไปแล้วคนหนึ่งอ่ะเมื่อกี้โดนไม้ไผ่เต็มหัวผมก็บู๊ดนะใส่บู๊ดมาทุกคนครับวันนี้ใส่บู๊ดมาขี่วิบากนะมันเดินมันจะลื่นๆนะครับเดี๋ยวไปชมสวนทุเรียนในป่าลึกครับเดี๋ยวไปบอกใครนะว่าเราก็เหนื่อยสู้แรงหนุ่มๆไม่ได้เลยหนุ่มๆนี่เขาไปอ้าวเลยเขาไม่รอเราเลยเขาแกล้งคนแก่หรือว่าพาเรามาทำไรพี่เล็กดูเอาขี้เราลงมาจากยอดดอยดูนะใช่ใช่ไอ้ฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้นสิเราใส่หูมาแล้วพี่ตั้งทางนี่คือพาไม่ได้นะพี่ดูทางด้วยนะเรียนอยู่ไหนเนี่ยฉันกินง่ายกว่านะอ๋อเจอแล้วน้องเบนตะโกนว่ามันไม่ได้บรรยากาศรสชาติอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอร่อยไงหิวไปเจอทุเรียนที่แบบอยู่ในป่าเนี่ยมันจะได้อร่อยไม่แน่ข้างในอาจจะมีมีแต่ต้นอาจจะมีสวยๆลูกขายคนเฝ้าทุเรียนอาจจะสวยๆก็ได้เว้ยลงเขาเว้ยลื่นๆด้วยเดี๋ยวค่อยนะทีละนะโอ้โอ้เห็นต้นทุเรียนแล้วครับตามมาเห็นแต่ต้นอ้อฟันแล้วก็บอกแล้วสายตาหนุ่มกับสายตาลุงนี่ไม่เหมือนกันนะดูลื่นเป็นทางระวังอะไรเหรอเป็นวิ่งลงเข่าเลยระวังให้ดีเนี่ยมันไม่บอกระวังนี่จะเจอฐานกระเหรียงนะลุงเล็กไปก่อนทางลงเข่าไปอย่าล้มนะอายค่ะนะลุงครับลุงจะขาอ่อนนะลุงโอ้ยถึงตีนภูเขาแล้วอ่ะมีด้วยนะอุ้ยมีกระท่อมใครมาทำอะไรในกระท่อมอุ้ยมีบ้านลึกลับอยู่กลางป่าเป็นสวนทุเรียนพี่เล็กเดี๋ยวปีนขึ้นไปต้นทุเรียนเลยสูงดี
น่ามาใช้ชีวิตอยู่อุ้ยลื่นเว้ยไม่มีคนอยู่อ่ะมีทุเรียนด้วยเขาเอาลงมาไปทุกคนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยประกันชั้นโชคมาจากประเทศเพื่อนบ้านไม่จริงหรอกเขาปลูกเรื่องมีรักกรรมนี่เหรอน้องเบนนี่รักกรรมรักกรรมอันนี้ทุเรียนนี่ทุเรียนมันเสียหรือยังเนี่ยขนุนโอ้ขนุนกระท่อมก่อนโอ้เป็นแบบปากกายอเลยทุกคนดูดิคือเอ็นบาดมีแมวด้วยอยู่คนเดียวโอ้มีคนอยู่ครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะไม่อยู่เออเนี่ยมีร่องรอยคนอยู่นะครับเนี่ยมีการหุงหาอาหารหุงข้าวเมียวแมวสีสว่างสวยมากนี่ถ้าไปอยู่บ้านเรานี่คือจะสวยขนาดไหนต้องเจรจากับทางเจ้าของว่าเออยินดีที่จะให้ผมไปรับเลี้ยงดูไหมครับน้องเหมียวชื่ออะไรอ่ะอยู่กลางป่าตัวเดียวจะกินอะไรอ่ะไปอยู่บ้านนครถมไหมเดี๋ยวจ่ายตังค์ทิ้งไว้ไม่รู้เสียเปล่าเดี๋ยวเราไปดูใต้ต้นดีกว่าได้ครับทุกคนน้องเหมียวไปจับตัวงูครับงูแมวเซานะคือในป่านี่อันตรายมากถ้าโดนกัดอย่าให้ได้คิดสุดๆงูแมวซานี่พิษมันจะทำให้เรารู้สึกง่วงนอนแล้วก็อันตรายมากนะที่นี่ไม่ต้องไปที่ไหนไกลครับเขาปลูกผักไว้กินนะครับนะการยังชีพที่แบบพึ่งพาตัวเองมีอยู่ฮะมีที่อาบน้ำด้วยเหรออันนี้คือส่วนพริกเห็นไหมส่วนข่ามีตะไคร้มีมะเขือพวงมีต้นหมากพี่ได้บอกมีที่อาบน้ำด้วยไปดูเราจะไปหาเก็บทุเรียนกันนะครับอุ้ย Amazing นะอู้ดูว้าวโอ้โหดูสุดยอดลำธารก็เห็นเรียงง่ายสวยเออก็ทำนะครับนี่ใช้มือขนมาจนสวยงามมากเลยดูเนี่ยเอาหินมาเรียงเรียงให้เป็นทานน้ำไหลลงไปข้างล่างล่อเลี้ยงสวนทุเรียนของเขาแล้วดูตรงนี้น้ำไหลมาก็อยู่ในอ่างเนี่ยอ่างจากุชี่อ่างนี้ก็เป็นอ่างกะลามังบ้างเขาเก็บกากที่จะไว้ล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบผ้าน้ำเย็นฉ่ำเลยชอบมากเลยน้องเบนเจ้าของสวนนี้สนิทกันไหมเนี่ยรู้จักกันรู้จักกันอ๋อเป็นคนปากกยอไหมหรือว่าเป็นคนในเมืองกะเหรี่ยงนะกะเหรี่ยงนะโอ้เราดูนั่งเท่มากเลยลุงเล็กไปนั่งตรงนั้นดิใส่กระจมอกด้วยค่ะนางเอกอยู่เย็นช่ำเลยนะเย็นช่ำเลยชื่นหัวใจค่ะแต่ทุเรียนเนี่ยว่าแบบต้นเต็มเลยอ่ะแต่ว่ามันสูงนะเวลาเขาเอานี่เขาต้องปีนหรือเขาต้องสอยอ่ะฮะปีนต้องปีนนะใช่ครับแต่มันจะสุกหรือเปล่านี่แหละไอ้ลูกนั้นน่าลุ้นหน่อยแต่ว่ามันจะเน่าเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าเจ้าของสวนไม่อยู่ไม่งั้นเราได้ลุ้นเลยผู้พันเล็กคิดถึงจ่าอ๋อเนอะน่านั่งกินแล้วตรงนี้โอ้ยร้อยก็เล่นน้ำชิลมากเลยอ่ะอันนี้คือสวนในฝันของผมนะผมอยากได้สวนอันนี้มานานแล้วอันนี้เดี๋ยวจะไปทำที่นครปฐมนะครับจะไปปลูกป่าแบบเนี้ยสัก20ไร่แต่ว่าไร่ยังมีไม่ถึงแล้วก็จะทำทานน้ำโดยการที่ว่าเปิดก๊อกน้ำประปาแล้วก็ใช้ระบบน้ำไหลไปเงี้ยเขาเรียกว่าโคกหนองนาแล้วก็เลี้ยงปลาน้อยๆไว้กินเวลาแบบไม่มีกับข้าวแล้วก็เนี่ยทำที่นั่งชิลๆไว้นั่งรับประทานอาหารเงี้ยโอ้ยแล้วก็โอ้ยไอ้คิดหน้าอะไรก็มีกินอ่ะอยากกินอะไรก็ได้กินอ่ะมีกระจกอกไหมชอบบรรยากาศดีพี่นะเย็นฉ่ำเลยเนี่ยใช่บรรยากาศนี้หาไม่ได้แล้วในเมืองเนี่ยทำไมสอดแสวงหายอู้ดีเลยมีกุ้งมาดูที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจับให้ดูเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะน้ำมาใส่เห็นป่ะใช่ใช่ดูค่อยดูนะเดี๋ยวเอากุ้งมันจะดีนะกุ้งน่ะดีนะไม่ถนัดนะนี่นี่นี่อยู่ในนี้อยู่ในหินนะอู้ดีพี่ดูลูกออสเต็มเลยเนี่ยดูลูกออสดิเห็นป่ะกุ้งเยอะมากนี่ก็กุ้งเนี่ยโอ้โหกุ้งตัวนี้ก่อนที่กุ้งเหลือมันอยู่ไหนนี่นี่นี่สองสามตัวดินี่นี่นี่ดูด้านนี้นี่นี่กุ้งน้ำมันสะอาดมากทุกคนเข้ายิงเข้ายิงมันดีอ๋อมันดีข้างล่างข้างล่างข้างล่างถ้ามันเข้าใต้หินได้ยังสองตัวนี่นะนั่นนั่นนะดูใหญ่โอ้ดูใหญ่มาก
อุ้ยป่าก็มีเห็นป่าป่ะอู้ดูสุดยอดอุ้ยอยู่ได้ทั้งปีอ่ะสุดยอดวันนี้เป็นวันดีที่กุ้งลูกออสปลายังอยู่ได้เพราะว่าวันนี้ยังไม่อยากกินพวกนี้เพราะกินบ่อยจะเอาเราจะกินทุเรียนแล้วก็ผลไม้ในนี้ก่อนวันหน้าเจอเจ้าของสวนเราจะมาขอทำคอนเทนต์ใช้ชีวิตอยู่ในนี้สวนทุเรียนมีงูแมวเสาด้วยต้องระวังนะต้องเป็นพาไปดูอะไรครับละตำช้ำช่อมาจากไหนทุกคนโอ้โหอันนี้ยังเยอะอยู่เลยกุ้งอ๋อนี่นะสุดยอดมากเลยอ่ะขอบคุณครับขออนุญาตไปดูหน่อยระวังหนามด้วยนะเดียเนี่ยเพราะว่าหนามน่ากังวลมากอันนี้ใส่บูทมายังไม่เท่าไหร่โอ้พี่เล็กดูสวยอลังมากเลยส่วนลับนะครับในป่าทุเรียนโอ้อันนี้คือคนนอกไม่ค่อยรู้ใช่ไหมน้องเบนไม่ค่อยรู้ปกติเราต้องเที่ยวมานี่ไกด์พามาไหมไม่มีไม่มีน้อยมากน้อยมากน้องเบนพามาได้อยู่น้องเบนรู้จักเจ้าของสวนใช่ครับนะก็โชคดีมากเลยที่รู้จักน้องเบนไม่งั้นไม่ได้มาเห็นผลไม้ที่มันอยู่บนคาบต้นแบบนี้ครับน้องเบนรูปหล่อความสมบูรณ์ของพื้นป่าพี่ชอบมากเลยอ่ะครับอันนี้คือเขาปลูกบริเวณเต็มภูเขาไหมหรือว่าโซนกันนี้เท่านั้นโซนส่วนเมื่อก่อนนะที่รับรุ่มนะใช่ที่รับรุ่มเขาปลูกไว้นานแล้วไม่ต่ำจะ70 ปีแหละดูดูแลใช่ครับพอดูต้นไม้นั่นคือจับต้นหมากแล้วนะต้นหมากก็สูงมากเลยเดี๋ยวเรารอเจ้าของสวนไม่รู้ว่าเราจะไปก่อนรอไปก่อนครับเจ้าของสวนไม่ได้อาจจะยังไม่ขึ้นครับแต่ว่าอาจจะชิมแล้วกำอันนี้พี่จะชิมสักลูกได้ไหมชิมนะขอสักลูกหนึ่งนะครับทุกคนขออนุญาตเจ้าของสวนนะครับนะเดี๋ยวให้น้องเบนมาบอกอีกทีว่าเพียแน่ขอกินหนึ่งลูกหนามละกำมันจะที่มือลุงไหมเนี่ยอันนี้มันจะสุกหรือยังเนี่ยโอ้ดูมันจะหลุดออกทั้งยวงเลยโอ้ยนี่ไปนะครับโอ้โหเนื้อมันเยอะเมื่อกี้ลองกินแล้วหรอที่ดูที่บ้านก็ว่าโอ้นี่แค่ทำน้ำพริกจนแหมโอ้ดูน้องเบนเอาไหมยังไม่โดนที่มือพี่นะเอาได้ปะคนทำทางในวิกิเตอร์ให้คนในวิกิทำทางโอ้ยเกือบละลุงเล็กเอาไว้ลุงเล็กกินไปแล้วนี่กินแล้วครับเป็นไงเปรี้ยวไหมไหนน้องเบนเปรี้ยวแก้กระหายน้ำนะเปรี้ยวหน่อยใช่แก้กระหายน้ำเปรี้ยวเหมือนกินไอ้น่าสละไซเดอร์ตอนทหารไปเด็กๆอ่ะลูกอมอ่ะน้องเบนเกิดทันไหมไม่ทันแล้วครับลุงเล็กเกิดทันไหมทันเฮ้ยครับใครเกิดก่อนต้ากับพี่อ่ะพี่เล็กคืออ้าวโอเคเดี๋ยวไปกันต่อสุดยอดชอบมากมะนาวยักษ์หอมเด็กทุเรียนห้อยข้องหมูอ่ะนี่ไม่ใช่ลูกนี่คนที่ละนองหลานหลานหลานทุเรียนครับเยอะนะไอ้นี่แหละมะนาวทำไมสูงขนาดนั้นนะทุกโอป่าโอ้ต้นไม้นี้ก็แดงอยู่บนยอดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวกลับก่อนเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยถือว่านี่เราโชคดีมากเมียวไปก่อนนะวันหน้าเดี๋ยวจะเอารถยนต์มารับนะเดี๋ยวจะเข้ามาหาใหม่นะเมียวนะบ๊ายบายเมียวตัวนี้มันอยู่ตัวเดียวว่ะเนี่ยเมียวไปนะเมียวดูดิมันน่ารักมากสีสว่างห่างกวักอ่ะมาส่งผมแล้วไปแล้วนะไม่ต้องมาหรอกไปแล้วเฝ้าบ้านนะไว้เจอกันโอ้เราเป็นคนรักแมวด้วยอจุลุไว้เจอกันนะเดี๋ยวจะมาคุยกับเจ้าของนะโชคดีได้ไปอยู่ในคอนโดมนะโอเลทักกันต่อนะครับทุกคนจุดหมายต่อไปคือจุดชมวิวห้วยข้อมูลนะครับไปชั้นนิดนึงนะครับทุกคนแต่ไม่ใช่ปัญหาค่อยๆไปครับเส้นทางนี้รถกระบะก็น่าจะมาได้นะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับมีร้านค้าร้านอะไรที่ว่าขายของทั่วไปเป็นร้านค้าส่วนใหญ่ของเจ้าหน้าที่นะครับโอ้ไปดูจุดพักรถเอามีไฟด้วยทุกคนนี่คืออาหยังอ๋อข่าวซ้อนๆยัง
็นแถวเลยจุดชมวิวเทือกเขาตะนาวสีนะดูตชด.ครับเวลาไปออกสำรวจพื้นที่ครับจะต้องเจอพื้นที่ที่มันเป็นวิบากชันๆสูงๆครับอันนี้ทดสอบนะอันนี้คือรถน้องเบนซ์ได้อยู่ไม่แรงลุงเล็กจะเป็นคนต่อไปโอ้นานได้นะเดี๋ยวบอกว่าลงทางชันนะลงทางไหนอ่ะอุ้ยจริงเหรอมันชันไปนะน้องเบนซ์โอ้ยไปให้เราถ่ายรูปเฉยอ๋อลงทางเดิมเดี๋ยวลุงเล็กคันต่อไปครับลุงเล็กเขากำลังแบบอยากโชว์ของอยู่โอ้ชันมากทุกคนตอนขึ้นที่ไหนตามลงนี่แหละจริงเหรอโอ้โหได้อยู่อ้าวเยี่ยมมากครับสุดยอดเขายิงไม่ค่อยจะดีอยู่ถึงแล้วทุกคนเบรกก่อนมีทีมงานมาต้อนรับน่ารักมากเข้าหาทุกคนแล้วเนี่ยดูรู้นะนี่เป็นคนหน้าตาอบอุ่นดีหัวเราะน่าเกลียดจังเลยเรามีเพื่อนมาทักทายโอ้ยจำกันได้ไหมน้องชาติที่แล้วเป็นเพื่อนกันนะพวกเดียวกันไปเที่ยวด้วยกันอันนี้คือห้ามรถจนขึ้นไปเนาะแล้วก็ห้ามเสียงดังหลัง4ทุ่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนินดินอันนี้กลางเต็นท์ได้ไหมตรงนี้ครับใช่เป็นลานลานฮอนะอ๋อลานฮอครับปกติตรงนี้ก็มีเจ้าที่บริการตรงนี้นะอ๋อตรงจุดชมวิวนี่มีไปอีกเหรอลุงไปได้อีกครับจุดชมวิวเดี๋ยวไปชมวิวทางนี้ไปเขาตะนาวสีอ๋อครับอ๋อจะมีจุดชมวิวเทือกเขาตะนาวสีอันตรงนี้เป็นลานฮอนะครับโอ้เห็นพื้นดินพื้นล่างเลยนะครับสวยงามมากโอ้อันนั้นสวนผึ้งหรือว่ายังไงนู่นไกลๆสวนผึ้งไกลๆนะครับเวลาอยู่กลางคืนเนี่ยเราจะเห็นไฟด้านล่างสวยมากนะครับสวนผึ้งอยู่ตรงนู้นนะคนทุกคนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวพักเบรกแป๊บนึงลุงเล็กลุงเล็กดูเย็นนะครับอากาศเย็นดีนี่กระมังตามป้ายที่เขาเขียนไว้ตำรวจตะเวนชายแดน137นี่แล้วมั้งที่เราสามารถมาชมเทือกเขาตะนาวสีทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นไหมครับเราเดินออกมาตรงบริเวณโซนที่เป็นทางเข้านะครับมันก็จะมีเขียนป้ายแล้วจุดชมวิวข้อมูลเนี่ยให้เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับระหว่างการเดินทางมาเนี่ยก็จะมีต้นไผ่เห็นไหมอยู่ตามทางหลังผมเห็นไหมลมเย็นมากนะครับแล้วก็ฝั่งข้างๆที่จะเป็นบริเวณโซนที่เป็นเทือกเขาตะนาวสีวันนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนมาเพราะว่าเป็นวันปกติแต่ถ้าเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือแม้แต่กระทั่งเป็นวันออมวันอยู่ในคาตาเลิกเงี้ยคนก็จะเยอะนะครับรถก็จะขึ้นลงกันหนาแน่นเลยนะครับตรงด้านหน้านี่วิวสวยมากเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าภาพเบื้องหน้าเป็นยังไงชื่นใจอยู่ในเมืองนี่ร้อนจริงครับพออยู่ข้างบนเนี่ยเหมือนติดแอร์นะครับนะอากาศดีผมก็แอบนอนเมื่อกี้คือนอนกลางแดดอ่ะแล้วไม่มีแดดเนี่ยวันนี้ฟ้ามันครึ้มๆก็เลยทำให้รู้สึกโอ้ยเย็นสบายใจเอ้าเจอแล้วไปดูด้านหน้าไปโอ้โหให้ดูแค่สายลมก่อนผิวสวยเลยวิวภูมิประเทศเมียนมาสาธุวันนี้ก่อนนะครับตัวนี้เคยเป็นบังเกอร์นะครับของเจ้าหน้าที่ที่นี่ครับเห็นไหมรอบๆเลยแล้วก็จะมีป้ายหลักเขตสุดแดนสยามนะครับมีวันที่บอกตรงนี้ก็จะมีฐานเหตุการณ์ร้อยตชด.137นะครับมีป้ายบอก
ตรงนี้ถ้าเกิดมองผิวเผินเราอาจจะคิดว่าเป็นเนินเฉยๆแต่ด้านล่างนี่น่าจะเป็นบังเกอร์ใช่ไหมไม่ใช่ อาจจะเป็นกระสอบทรายเก่าครับนี่ก็จะเป็นบังเกอร์หมดเลยแต่วิวด้านหน้าคือประเทศเดนมาร์กครับเป็นเทือกเขาตะนาวสีก็ทอดตัวลงไปโซนถึงติดทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาซึ่งคนที่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็จะทราบดีครับว่าประเทศเมียนมาและประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ติดต่อกันตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจวบจนถึงจังหวัดระนองเลยนะครับแล้วก็โซนที่จากกาญจนบุรีราชบุรีเนี่ยจะเป็นโซนตะนาวสีนะครับเป็นเขตตะนาวสีเนาะทีมงานเรามาแล้วครับพอความเหนื่อยโดยเฉพาะลุงเล็กเดี๋ยวน้ำลาบรรยากาศวันนี้ไปดีกว่านะครับบรรยากาศดีมากเลยขอบคุณน้องเบนซ์มากนะครับที่พาเรามาชมบรรยากาศแบบนี้นะโดยเฉพาะการเข้าไปในโซนที่เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านจะชอบทำมาหากินครับจะเห็นสลับกับบรรยากาศวิวที่เราได้มาสัมผัสนะครับเรื่องราวแบบนี้นะครับอยากให้มีตลอดนะครับในการเดินทางนะครับแล้วก็มีคนที่รู้เส้นทางเนี่ยเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วก็เที่ยวสนุกนะครับไม่ผิดหวังเลยที่ได้มาอ่ะโอเคถ้าไปก็คงไม่ได้นะ อยู่ได้แค่นี้นะครับนะไปแล้วเดี๋ยวกลับไม่ถูกแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคน see you